This is Rack Luke Podcast. สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ The Expert Talk EP นี้ค่ะดอยยังอยู่กับอาจารย์ธามเชื้อสถาปนาสิริค่ะสวัสดีอาจารย์ธามค่ะครับสวัสดีครับค่ะ The Expert Series นะคะเราคุยกันว่าเราจะคุยกันในเรื่องที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเราจะเลี้ยงลูกกันยังไงในยุคนี้มากกว่าเพราะเราเจอกับปัญหาอะไรหลากหลาย EP แรกเราคุยกันในเรื่องที่ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่า dysfunctional family คืออะไรมีเช็คลิสต์3ข้อง่ายๆสามารถย้อนกลับไปฟังได้ว่าเราเข้าใกล้ความเป็น dysfunctional family แล้วหรือยัง EP ถัดมาเราคุยกันว่าถ้าคุณเป็น dysfunctional family ผลพวงจากการที่ลูกคุณจะเป็นมันมีอะไรบ้างมี6แบบนะคะก็ย้อนกลับไปฟังได้เหมือนกันนะคะคลิกกลับไปฟังได้ในทุกช่องทางของเรานะคะ EP นี้ค่ะเรามาคุยกันว่าอ่ะรู้กันละว่าทำอะไรแล้วลูกเป็นอะไรมาวันนี้เราจะมีแนวทางที่เราจะเป็น functional family ได้ยังไงนะคะเอาจริงๆในสถานการณ์แบบนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่กันมาก็ยากและโหดหินอยู่แต่ก็ต้องดำเนินในการเลี้ยงลูกต่อไปนะคะวันนี้อาจารย์ธามจะมาช่วยเราบอกว่าอ่ะ how to functional family ค่ะครับผมกับคุณดอยเนี่ยมีลูกในวัยใกล้เคียงกันนะประมาณ 6-7 ขวบก็เพิ่งข้ามปฐมวัยข้ามปฐมวัยจริงๆช่วงรอยต่อนะช่วงเปลี่ยนผ่านเดี๋ยวนี้หนังสือเลี้ยงลูกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โชคดีที่เราอยู่ในช่วงที่มีความรู้คนถอดประสบการณ์มาให้นะครับมันไม่มีวิชาพ่อแม่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าพอตอนมีลูกเนี่ยบทบาทหน้าที่เราต้องทำยังไงนะครับผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เน้นกระบวนการนะครับลองผิดลองถูกนะครับเพราะฉะนั้นย้อนไปตั้งคำถามว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะถามว่าตอนที่เราเป็นลูกเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงเรามายังไงใช่ไหมใช่จริงๆหลักการก็คือว่าครอบครัวเนี่ยนะครับมีความรักความอบอุ่นฟังแบบนี้ก็เหมือนบทกลอนนะพูดมันง่ายจังแต่ว่าถ้าลงในเชิงเทคนิคทำยังไงดีนะครับครอบครัวที่ฟังก์ชันคือครอบครัวที่รู้หน้าที่และหน้าที่สลับกันได้อันนี้ง่ายๆยืดหยุ่นกันได้นะครับไม่จำเป็นว่าชายต้องทำชายหญิงต้องทำหญิงนะครับแต่ว่าสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสามารถที่จะต่อรองกันได้นะครับแล้วก็ตัวเองก็คือรับผิดชอบในความเป็นบทบาทหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำให้มีก่อนเลยนะก็คือบรรยากาศของการสื่อสารนะครับสามีภรรยาต้องคุยกันได้ทุกๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เมื่อคุยกันได้ทุกเรื่องก็สร้างบรรยากาศของการรู้สึกว่ามันปลอดภัยและสามารถที่จะบอกความต้องการของตัวเองได้ถ้าคุณดอยจำได้แล้วก็คุณผู้ฟังทำได้ว่าสไตล์การเลี้ยงลูกที่เราบอกว่ามี4แบบนะมีเลี้ยงลูกแบบเผด็จการพัฒนาการใส่ใจไม่ใช่เขาเรียกว่าเพิกเฉยละเลยนะครับกับเสรีตามใจเนี่ยนะครับอันนี้4ลูกเราส่วนใหญ่จำ4แบบนี้แต่จริงๆแล้วไอ้4แบบนี้มันแบ่งมาจากว่าลูกเนี่ยถูกตอบสนองจากพ่อแม่มากหรือน้อยครอบครัวที่ฟังก์ชันเนี่ยก็คือสามารถตอบสนองลูกได้แต่ไม่มากเกินไปจนอะไรครับเอาแต่ใจใช่ไหมขณะเดียวกันเราเรียนรู้จากตอนแรกมาว่าครอบครัวที่ dysfunction family ก็คือเลี้ยงลูกบนความคาดหวังของพ่อแม่ที่ perfect มากเกินไปะนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจำได้ว่าเอ๊ะเราเลี้ยงลูกสไตล์ไหนที่เราเคยไปอ่านกันมาต่างกรรมต่างวาระเนี่ยมันมาจาก2ปัจจัยหลักก็คือว่าลูกถูกตอบสนองมากหรือน้อยจากพ่อแม่กับอันที่2พ่อแม่คาดหวังจากลูกมากหรือน้อยะนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวที่ function ก็คือครอบครัวที่มันสมดุลกันนะครับระหว่างลูกถูกตอบสนองไม่มากเกินไปนะกับแม้กระทั่งพ่อแม่ด้วยกันสามีภรรยาก็ถูกตอบสนองนะครับพฤติกรรมเสพติดในบ้านไม่มีเลี้ยงลูกความรุนแรงไม่มีนะครับไม่พูดจาภาษาหยาบคายไม่ด้อยค่ากันนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมีกฎหมายเรื่องการห้ามตีลูกเนาะซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าการตีลูกการทารุณกรรมเนี่ยก็เป็นการเลี้ยงลูกแบบ dysfunction นะเพราะลูกถูกทารุณกรรมทางด้านร่างกายซึ่งส่งผลกระทบต่อเซลล์สมองนะครับมีบาดแผลที่แข้งที่ขาใช่ไหมอันนี้มันหายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่สมองเนี่ยมันไม่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำครอบครัวให้นะครับข้อที่หนึ่งนะไม่มีพฤติกรรมเสพติดในครอบครัวนะครับไม่ติดเกมติดยาติดการพนันติดหนี้ติดสื่อสังคมออนไลน์ไม่ติดใช่คำว่าไม่ติดอะไรเลยอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไปติดกีฬาไปติดกิจกรรมสันทนาการนี่โอเคนะอันสองไม่มีความรุนแรงในครอบครัวนะครับอันที่สามก็คือว่าพ่อแม่มีการสำรวจ
สุขภาพจิตของตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสุขภาพจิตปกติดูดีหรือเปล่านะครับไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หวังว่าท่านเป็นคนบ้านะหมายถึงว่าสภาวะอารมณ์สภาวะอารมณ์ไม่แปรผันของอารมณ์อย่างเงี้ยมีความสมดุลนะครับอันที่4ก็คือว่าในเชิงอำนาจเนี่ยไม่มีการใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่งอ่ะอย่างกดทับผู้ชายส่วนใหญ่ในครอบครัวคนไทยเนี่ยผู้ชายจะเป็นใหญ่นะแล้วก็ไม่ค่อยยอมให้ผู้หญิงเนี่ยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเรื่องเพศอันนี้ต้องพยายามสร้างความสมดุล นะครับนะไม่เลี้ยงลูกเป็นเพื่อนทางอารมณ์นะครับแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งในเชิงของค่านิยมบรรทัดฐานสไตล์การเลี้ยงลูกที่มันคนละแบบต้องไปทางเดียวกันต้องไปเวลาเขาบอกว่าพบกันครึ่งทางในการเลี้ยงลูกฉันจะไปทางซ้ายอีกคนหนึ่งบอกไปทางขวาพบกันครึ่งทางก็อยู่ตรงเนี้ยอันนี้ไม่ได้เรียกว่าครึ่งทางไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนเลยนะครับไม่มีสักทางเขาเรียกว่าเลี้ยงลูกแบบไม่มีทิศทางจริงๆแล้วพบกันครึ่งทางก็คือไปในทางเดียวกันแต่อาจจะไปฉันอยากไปที่ความเร็ว120แต่ฉันไปไหวที่80120บวก80ไปกันสักที่100แล้วกันแต่ไปทางนั้นนะไปทางเดียวกันต้องไปทางมันต้องมีทิศทางมันต้องมีทิศทางไม่ใช่ว่าพบกันคนละครึ่งแต่ไอ้คนละครึ่งมันคนละทางแบบนี้มันไปกันไม่ได้พบกันคนละครึ่งก็คือไปทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวต้องคุยกันต้องรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาต้องไว้ใจซึ่งกันและกันบางทีมันเป็นอย่างนี้ครับคุณดอยก็คือว่าเราไม่ค่อยไว้ใจคู่สมรสอ่ะอีกฝ่ายหรือมีปู่ย่าตายายมาอยู่ด้วยฉันไม่ไว้ใจปู่กับย่าไม่กล้าปล่อยให้ทิ้งไว้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยความไว้ใจไม่มีไม่ใช่ไม่ไว้ใจคู่สมรสซึ่งกันและกันนะฉันก็ไม่ไว้ใจครอบครัวฝ่ายเธอก็ไม่ไว้ใจครอบครัวฝ่ายฉันอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องรักษาภาวะสมดุลในครอบครัวคือถ้าเรามีความเป็นสามีภรรยาที่ดีปู่ย่าตายายที่ดีเนี่ยมันจะถ่ายทอดไปที่ลูกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ระหว่างทางมันไม่มีหนังสือสำเร็จรูปนะคุณดอยแต่ว่ามันมีประสบการณ์ที่เขาถ่ายทอดเป็นทฤษฎีเป็นความรู้แล้วผมเชื่อว่าภาคปฏิบัติของแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็ไปปรับประยุกต์ใช้กับสภาพแต่ละครอบครัวก็แล้วกันค่ะแล้วมันมีอะไรที่อาจารย์จะมีพอจะมีข้อห้ามหรือบอกให้เราไหมอย่างตอนช่วงปัจจุบันเนี้ยถ้ามันย้อนกลับไปที่อาจารย์บอกว่าเลี้ยงลูกมันต้องสมดุลเนาะแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันก็สมดุลไม่ไหวอย่างล่าสุดปัจจุบันที่เป็นที่ประเด็นถกเถียงกันคือการคัดเลือกการแข่งขันการเอาลูกเข้าไปในสู่วังบนของการสอบหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีหลากหลายมุมหลากหลายมิติพอเราไปทำไปถึงเข้าไปสู่เราจะใช้คำว่าเข้าไปสู่ภาวะของการตามกระแสอะไรเงี้ยค่ะเราจะถูกตราหน้าว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ dysfunctional family ไปเลยหรือเปล่าเราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากมุมมองแบบนี้ได้บ้างคะโลกปัจจุบันนี่แข่งขันสูงนะครับแล้วก็จริงๆเด็กก็เราหยุดมันไม่ได้หยุดไม่ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันมีสองกระแสคุณน้อยกลุ่มพ่อแม่ที่ไม่เอาลูกไปแข่งขันเลยก็มีเหมือนกันก็คือลูกไม่ต้องเผชิญความกดดันไม่ต้องไปแข่งขันสอบเข้าป.1ไม่ต้องแข่งขันกิจกรรมชนะเลิศไม่ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศมีเหมือนกันนะครับไม่ต้องรู้ถูกผิดไม่เคยเผชิญความลงโทษการลงโทษชีวิตไปตามจังหวะตามไหวอ่ะเลี้ยงลูกแบบโลกสวยโลกสวยจริงๆเดี๋ยวคนบอกว่าโลกสวยไม่ชอบไม่ได้คือเลี้ยงลูกไม่เผชิญความยากลำบากความผิดหวังความไม่แพ้แบบนี้แล้วกันนะไม่เผชิญการแข่งขันเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วโลกมันทำหน้าที่แบบนั้นหรือเปล่าโลกที่เราอาศัยอยู่โลกเรามีทรัพยากรจำกัดมีดีมานด์กับซัพพลายนะครับมีความอยากได้และการถูกตอบสนองมีการถูกเลือกและได้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าลูกๆเนี่ยเรียนรู้จากโลกได้ไวอย่าลืมนะว่าลูกเราไม่ได้เป็นลูกเราตลอดไปลูกเรายังเป็นลูกจ้างเป็นคนทำงานเป็นเพื่อนพนักงานไปเป็นสามีไปเป็นภรรยาเป็นลูกศิษย์จะไม่เป็นลูกศิษย์เป็นลูกจ้างเป็นสมาชิกของหน่วยทางสังคมอื่นต่อไปเขามีลูกเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกที่ดีก็คือการเลี้ยงลูกให้มีความเข้าใจต่อโลกใบนี้อย่างเร็วที่สุดแล้วที่สำคัญก็คือโลกใบนี้ไม่ได้ใจดีกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กมีภูมิคุ้มกันนะ resilience มีแรงเสียดทานมีกริดมีกลิ่นมีความอึดทนทนระหดนะครับเลี้ยงลูกเนี่ยใครๆก็อยากให้ลูกชนะแต่เราไม่ค่อยค้นพบว่าสอนลูกให้แพ้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันมองว่าสร้างความกดดันให้เด็กใช่ไหมใช่อาจจะสร้างบาดแผลประสบการณ์ที่เจ็บปวดใช่ครับแต่ว่าคนเราเติบโตจากความเจ็บปวดด้วยนะถ้าเราไปดูแนวพัฒนาการของเด็กเนี่ย
การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าวุฒิภาวะเป็นการเติบโตที่ความรับผิดชอบค่ะเพราะฉะนั้นการเติบโตที่ความรับผิดชอบก็คือรับผิดก็ได้รับชอบก็เอาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสำนวนพระก็คืออดทนอดในสิ่งที่อยากทนในสิ่งที่ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเด็กแข่งขันข้อดีของการแข่งขันก็คือได้รู้แพ้รู้ชนะค่ะแต่เหนือกว่ารู้แพ้รู้ชนะก็คือชนะก็เป็นคนมีน้ำใจพ่ายแพ้ก็เป็นคนเข้าใจว่าตนเองต้องพัฒนาใช่ไหมครับเพราะนั้นเรียนมีสองด้านเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ถ้าเลี้ยงลูกแบบไม่ให้ลูกเผชิญความผิดหวังเลยไม่ให้ลูกเผชิญความกดดันเลยไม่ให้ลูกเผชิญความเครียดแพ้หรือเครียดเลยจริงจริงจริงท่านบอกว่าการสร้างแรงจูงใจภายนอกนะเขาเรียกว่า extrinsic motivation นะก็คือแรงจูงใจว่าถ้าทำดีแล้วสังคมก็ตอบแทนถ้าทำดีสังคมก็เลือกเราเนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจภายนอกให้เด็กพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเรามองแง่บวกว่าเด็กเขาก็เรียนรู้ผ่านไปได้ประสบการณ์ที่แพ้ใช่ไหมผิดหวังใช่ไหมไม่ถูกเลือกใช่ไหมพ่อแม่หลายคนปฏิเสธไม่ให้ลูกมีประสบการณ์เหล่านั้นจริงๆแบบเนี้ยไม่ฟังก์ชันนะอย่างที่บอกต้องไปย้อนดู EP 2 EP 2ที่เราพูดว่าครอบครัวที่ไม่ฟังก์ชันก็สร้างเด็กที่เป็นทองคำขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราสอนให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรหลังจากนั้นมากกว่าแล้วสิ่งสำคัญหนึ่งไม่ว่าลูกจะชนะหรือแพ้อะไรว่าพ่อแม่ฟังก์ชันของพ่อแม่ก็คือการเป็นแบ็กซัพพอร์ตที่ดีไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานภาพไหนจะแพ้หรือชนะกลับมาความเป็นพ่อเป็นแม่ของเราก็คือคอยซัพพอร์ตให้ความรู้สึกที่ดีกับหันกลับมายังเจอพ่อแม่มันจะทำให้เขาก้าวผ่านตรงจุดที่มันยากลำบากเขาไปได้จริงๆต้องบอกด้วยว่าพ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะแพ้เป็นด้วยนะ คือปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาคือเด็กมุ่งแต่จะเอาชนะเพราะพ่อแม่รอคอยไม่เป็น รอคอยไม่เป็นดิจิตอลมันเร็วการแข่งขันมันสูงใช่ไหมครับการสร้างตัวตนความเป็นเลิศมันอยู่ในทุกมิติเลยนะครับโรงเรียนก็พัฒนาความเป็นเลิศทุกคนต่างก็ไปอยู่ยอดพีระมิดใช่ไหมไม่มีใครอยากอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเราบอกว่าสอนลูกให้แพ้เป็นพ่อแม่ก็ต้องแพ้เป็นด้วยนะแพ้ความไม่แพ้นั้นเป็นของเราทุกคนนะครับแล้วเราก็ผมค้นพบหลักการเลี้ยงลูกอย่างหนึ่งนะของคนญี่ปุ่นนะก็คือว่าความอดทนเนี่ยมันเกิดจากความมีอุปสรรคแล้วมันท้าทายนะครับคนญี่ปุ่นเขาจะเลี้ยงลูกให้มีนิสัยใฝ่สำริดใฝ่สำเร็จแปลว่าอะไรแปลว่าเพียรพยายามอดทนไม่ย่อท้อซึ่งระหว่างทางคุณดอยมันต้องเจอกับขวากหนามนะเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางที่ลูกเดินขึ้นภูเขาลูกนั้นเนี่ยหกล้มบาดเจ็บนะพลัดตกลงมาเราต้องอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ว่าเราลูกแพ้แต่เราก็ไม่ได้เราไม่ได้ท้อถอยใช่ไหมแพ้ได้ทุกคนแพ้ได้สำคัญที่แพ้แล้วมันท้อถอยหรือเปล่าแพ้ได้แต่อย่าพ่ายแพ้นะครับถ้าพ่ายแพ้ก็คือชีวิตก็จะอยู่ลำบากค่ะก็ในเบื้องต้นเนาะเรารู้ไปแล้วว่า how to functional family เป็นยังไงเรียกว่ามันเป็นในเชิงที่เราสามารถทำได้เป็นเชิงที่เราบอกว่าไม่เสพติดไม่รุนแรงสุขภาพจิตปกติสำรวจตัวเองอย่างเสมอแล้วมันจะมีกิจกรรมหรืออะไรบางอย่างที่พอมันจะเป็น how to ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถมันจะมีอะไรที่แบบว่าเราสามารถแก้ให้เรา functional family ได้เลยไหมอย่างเป็นกิจกรรมหรืออะไรอาจารย์ส่วนใหญ่ชีวิตเราอยู่ในร่มแล้วเราก็มาจะเสพติดความสะดวกสบายอะไรที่มันตอบสนองในบ้านได้ทั้งหมดเราก็ไม่อยากจะไปไหนถูกไหมครับเพราะนั้นแต่ว่าโลกจริงๆเนี่ยมันไม่บ้านเราไม่ได้ไม่ใช่โลกนะบ้านโลกไม่ใช่เซฟโซนนะครับเพราะนั้นการหากิจกรรมสันทนาการหรือการพาลูกไปเผชิญโลกภายนอกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันเลี้ยงลูกแต่ให้อยู่ในบ้านให้อยู่กับความสะดวกสบายหยิบโทรศัพท์มือถือมีฟู้ดเดลิเวอรี่มีสื่อบันเทิงตอบสนองความพึงพอใจที่สุดลูกไม่เรียนรู้ในการเผชิญกับความลำบากในประเทศในประเทศจีนมีวิชาลำบากศาสตร์นะให้ลูกต้องโทษทีนะอยู่ที่บ้านสบายมากอยู่ที่โรงเรียนต้องลำบากลำบากคืออะไรปลูกผักเก็บไข่เลี้ยงหมูทำกิจกรรมที่อาจจะเป็นจักรพรรดิน้อยมาในบ้านไม่เคยเคยเป็นฮ่องเต้ในบ้านไปอยู่โรงเรียนต้องลำบากนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะไม่เคยชินกับการที่ต้องช่วยเหลือตัวเองถ้าอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเขาถึงพูดว่าทำไมพออยู่ในบ้านเนี่ยมันบ้านมันโอ้เซฟเฮเว่นเลยสวรรค์ที่ปลอดภัยไม่ออกไปไหนแล้วอยู่ข้างนอกนี่คือเฮลเลยนะนรกนะแต่ทีนี้ลูกเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ผมอยากเสนอเนี่ยก็คือ
พาลูกออกนอกบ้านขี่จักรยานแคมปิ้งเดินป่าเที่ยวน้ำตกเดินปีนภูเขาจริงๆเขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยการปีนขึ้นภูเขาเนี่ยคือการสอนลูกที่ดีมากเลยเนี่ยเพราะอะไรคุณดอยแบกน้ำหนักเป้ของตัวเองใช่ไหมปรับอุณหภูมิร้อนพระอาทิตย์ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมปรับแสงได้ไหมมืดค่ำสว่างขึ้นอีกนิดได้ไหมชีวิตข้างนอกมันไม่ได้ดั่งใจนึกนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ใช้ชีวิตอินดอร์มากเกินไปเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันควบคุมได้ทุกๆอย่างพระเจ้าตู้เย็นมีของกินตู้หนังสือมีหนังสือสั่งได้ทุกอย่างอยากได้อะไรก็จอมือถือมีสื่อบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำว่าเราเนี่ยเลี้ยงลูกบนความคอนวีเนียนคือความสะดวกสบายแล้วพวกนั้นน่ะมันไม่ฟังก์ชันนะเพราะฟังก์ชันแฟมิลี่ที่แท้จริงก็คือการทำให้ลูกน่ะมีตัวตนพัฒนาปมเด่นขึ้นมาจากทักษะภายในที่เขารับมือกับโลกภายนอกได้จากทักษะภายในรับมือกับโลกภายนอกได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อยากเลี้ยงลูกให้ฟังก์ชันต้องรู้ว่าฟังก์ชันหรือโลกใบนี้มันทำหน้าที่ยังไงไม่ใช่ฟังก์ชันในบ้านนะบางคนบอกว่าในบ้านมีทุกๆอย่างนะโอ้บ้านฉันฟังก์ชันมากเลยแต่จริงๆแล้วบ้านคุณอาจจะฟังก์ชันแต่ลูกคุณน่ะดิสฟังก์ชันข้างนอกนะเข้ากับเพื่อนไม่ได้ทำงานกลุ่มไม่ได้เป็นลูกน้องหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีไม่ได้นะเป็นแฟนที่ดีก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันในบ้านแล้วต้องดูว่าโลกข้างนอกเนี่ยลูกเราเนี่ยดิสฟังก์ชันหรือเปล่าอันนี้เป็นทักษะหนึ่งที่คุณพ่อแม่ต้องรู้เท่าทันด้วยค่ะเมื่อกี้อาจารย์ทำก็บอกไปแล้วว่าเออจริงๆการที่เรามีฟังก์ชันทุกอย่างครบถ้วนภายในบ้านจริงๆแล้วลูกเราอาจจะไม่แมทหรือไม่ฟังก์ชันกับข้างนอกเป็นเด็กที่ดิสฟังก์ชันกับทุกสิ่งทุกอย่างกับโลกหรือกับเพื่อนกับอะไรก็ตามแต่แล้วกิจกรรมเอาท์ดอร์ที่อาจารย์บอกก็คือมันก็ทำให้ลูกกลับเข้าสู่ฟังก์ชันได้คือฟังก์ชันของตัวเองด้วยนะแล้วฟังก์ชันกับโลกใบนี้ขณะที่ก็ฝึกพ่อแม่เป็นคนที่ฟังก์ชันกับลูกแล้วก็กับตัวเองไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ Family Function เนี่ยใครๆก็อยากจะเป็นนะครับการเลี้ยงลูกการรู้บทบาทหน้าที่ภายในเดินเข้ามาในบ้านมาร่วมกินอาหารกันนอนหลับห้องนอนเดียวกันครอบครัวเดียวกันมันรู้ฟังก์ชันกันแล้วแต่ทีนี้เด็กต้องโตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาถูกเลี้ยงมาจากครอบครัวที่รู้บทบาทหน้าที่กันสลับกันได้นะไม่ฟิกกันไม่มีความคาดหวังสูงกดทับเนี่ยเวลาที่เขามาจากฟังก์ชันแฟมิลี่แล้วเขาไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ที่แม้เราไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียวใช่แต่ก่อนถ้าเราพูดก็คือบ้านวัดโรงเรียนชุมชนนะต้องเติมต่อไปก็คือสื่อสังคมออนไลน์เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราถูกเลี้ยงมาดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปใช้ชีวิตอยู่โลกนอกบ้านนะครับไปอยู่ในกลางแจ้งไปอยู่ในที่ทำงานไปอยู่ที่อื่นๆเนี่ยเด็กคนนั้นก็จะรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองจริงๆแล้วถ้าพูดฟังก์ชันเนี่ยก็คือรู้รับผิดรู้รับชอบรู้ชั่วรู้ดีรู้หน้าที่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นลูกก็จะกลายเป็นพลเมืองที่ดีนะเป็นสมาชิกของชุมชนที่ดีนะครับพ่อแม่เองก็เช่นกันถ้าที่บ้านเรารู้หน้าที่คุณดอยรู้หน้าที่เรามีบทบาทหน้าที่เราสลับกันได้บ้างนะทุกคนสามารถในความเป็นหญิงมีชายในความเป็นชายมีหญิงในความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นเด็กในความเป็นเด็กมีความผู้ใหญ่อยู่เห็นไหมที่เขาบอกว่าจอร์นมาชอทำไมบอกว่าทุกคนรู้หน้าที่แต่หน้าที่และความรับผิดชอบนั้นสลับกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเด็กนะคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่เลี้ยงลูกตัวเองแค่ในบ้านนะต้องเลี้ยงลูกตัวเองให้เป็นสมาชิกชุมชนของข้างนอกบ้านด้วยแม้ลูกตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยที่บ้านสบายบ้านมีฟังก์ชันครบทุกอย่างมีคนทำให้ทุกอย่างแต่ลูกเราไม่ได้อยู่ในบ้านอย่างเดียววันละวันหนึ่ง24ชั่วโมงอยู่ที่โรงเรียน8ชั่วโมงต้องไปเข้าชมรมกีฬาสีต้องไปซ้อมเต้นต้องไปอยู่ชมรมกีฬาใช่ไหมลูกเราฟังก์ชันกับข้างนอกไหมนะครับเพราะฉะนั้นการหากิจกรรมข้างนอกพาลูกออกนอกบ้านทำกิจกรรมที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่ไม่ใช่สมาชิกครอบครัวสำคัญมากนะครับแล้วลูกเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเมื่อเราอยู่ในฝูงผมชอบพูดกับคุณดอยตลอดเลยนะฝูงมาป่าฝูงใช่เราเป็นครับเราเป็นลูกสิงโตลูกมาป่าใช่ไหมเราเป็นลูกสิงเล็กๆเราเล่นสนแต่พอเราโตเราเริ่มรู้จักล่าเหยื่อพอตอนเราเคลื่อนที่อพยพเรารู้ว่าเราต้องเดินข้างหน้าฝูงด้านข้างหรือว่าด้านหลังเช่นเดียวกันเมื่อเราอยู่ในฝูงเป็นเราก็อยู่ในกลุ่มในป่าเป็นในภูมินิเวศของสังคมได้นะครับนั้นเลี้ยงลูกให้ลูกเซฟเฮเว่นปลอดภัยในบ้านก็ได้แต่ลูกต้องเผชิญชาเลนจิ้งโลกข้างนอกด้วยได้เหมือนกันนี่แหละค่ะ
สรุปจบของเราแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็น3 EP ที่เรารู้กันไปแล้วว่า dysfunctional family เป็นยังไงผลพวงจากเด็กที่เกิดจากครอบครัว dysfunctional family เป็นยังไงและ how to ของการเป็น functional family เป็นยังไงเพราะว่าเราต้องการเลี้ยงลูกของเราหรือเลี้ยงเด็กของเราเนี่ยให้มันฟังก์ชันกับทุกจุดเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเขาไม่ได้อยู่แต่ในบ้านตลอดเวลาเขาต้องไปโรงเรียนเริ่มแรกเนี่ยอนุบาล1เนี่ยค่ะเขาต้องไปฟังก์ชันกับคนภายนอกแล้วฉะนั้นถ้าพ่อแม่รู้ว่าวิธีการฟังก์ชันมันเป็นยังไงฟังก์ชันของแต่ละคนแต่ละบทบาทหน้าที่เป็นยังไงมันก็จะทำให้ลูกไม่เกิดปัญหาหรือไม่มีปัญหาแล้วอาจารย์ก็บอกอีกว่าวิธีการของการทำ how to functional family ที่ดีที่สุดก็คือการพาลูกออกไปข้างนอกเพราะข้างนอกมันไม่ฟังก์ชันกับเราเลยสักอย่างเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยสักอย่างการไปทำกิจกรรม outdoor การไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นผู้คนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยฝึกทักษะตรงนี้ให้กับลูกได้ด้วยนะคะ EP เรียกว่า The Expert Talk Series ของเรายังไม่จบนะคะจะถามยังอยู่กับเราไปต่อเดี๋ยวเรา EP ต่อๆไปเราไปดูว่าเราจะคุยกันในเรื่องอะไรค่ะสำหรับ EP ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธามากนะคะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ